นึกไม่ถึงเลยนะเนี่ยว่าผงฟูทินทุเบกกิ้งพาวเดอร์แอนด์เบกกิ้งโซดาจะช่วยแก้ปัญหาผมบางและผมร่วงได้นึกไม่ถึงเลยนะคะว่าผงฟูจะช่วยแก้ปัญหาผมบางและผมร่วงได้เพียงนำมาทำแบบนี้ผงฟูนี่ดีจริงๆค่ะเอามาทำอะไรได้เยอะแยะเลยทั้งทำขนมอาหารทำความสะอาดเรารู้ดีอยู่แล้วว่าผงฟูหรือเบกกิ้งโซดานั้นประโยชน์รอบด้านจริงๆแต่หลายคนคงนึกไม่ถึงว่าผงฟูนี้ช่วยฟื้นฟูและบำรุงเส้นผมของเราได้ด้วยเราสามารถใช้ผงฟูสระผมแทนชมพูได้เลยเพราะสรรพคุณของมันจะช่วยล็อกผมให้สวยตรงแถมยังปลอดภัยราคาถูกหาซื้อได้ง่ายเรียกได้ว่าบำรุงผมแบบธรรมชาติไม่มีสารเคมีตกค้างถ้าไม่เชื่อว่าดีจริงอย่างที่ว่าลองมาดูประโยชน์ของผงฟูที่ใช้ดูแลผมดีกว่าค่ะกำจัดสารตกค้างผงฟูจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่บนหนังศีรษะและเส้นผมของเราอย่างหมดจดแม้แต่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงเส้นผมอย่างแชมพูครีมนวดผมหรือสเปรย์ที่ใช้ฉีดผมให้อยู่ตัวก็อาจตกค้างบนเส้นผมและทำให้ผมเรามันเยิ้มได้ง่ายต่างจากผงฟูที่ทำความสะอาดได้ล้ำลึกกว่าล้างคลอรีนหากเราเป็นสาวสปอร์ตที่ชื่นชอบการว่ายน้ำแล้วก็ควรหามาติดบ้านนะคะเพราะผงฟูสามารถล้างคลอรีนที่มีในสระว่ายน้ำได้สะอาดเกลี้ยงเกลาไม่ให้หลงเหลืออยู่บนผมและหนังศีรษะช่วยป้องกันไม่ให้ผมถูกทำร้ายและเปลี่ยนสีจากการกัดกร่อนของคลอรีนคัดเร่งให้ผมยาวสาวผมบางผมร่วงรู้ไว้เลยค่ะว่าปัญหานี้เกิดจากสิ่งสกปรกหรือสารเคมีตกค้างบนเส้นผมปุดตันอยู่ตามหนังศีรษะทำให้เซลล์ผมใหม่ไม่สามารถงอกขึ้นมาได้และอย่างที่บอกไปว่าผงฟูช่วยขจัดสิ่งสกปรกไม่ให้ตกค้างได้เป็นอย่างดีเมื่อเราใช้ผงฟูสระผมแทนแชมพูแล้วรับรองว่าเส้นผมและหนังศีรษะจะสะอาดเอี่ยมทีนี้เซลล์ผมใหม่ก็งอกขึ้นมาได้แล้วรู้ประโยชน์ของผงฟูที่ช่วยฟื้นฟูดูแลเส้นผมแล้วมาดูกันว่าเราจะใช้ผงฟูบำรุงเส้นผมให้เงางามหนานุ่มได้ยังไงหนึ่งผสมผงฟูกับน้ำเปล่าในอัตราส่วน1:3ใครผมหนาก็ใช้มากหน่อยหากเราผมยาวประมาณบ่าอาจผสมผงฟู1ช้อนโต๊ะกับน้ำเปล่า6ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะ2สาวๆสามารถใช้ผงฟูที่ผสมน้ำเปล่าแล้วชโลมลงบนผมที่แห้งหรือเปียกหมาดๆก็ได้ทั้งนั้นโดยชโลมตั้งแต่โคนผมจรดปลายผมขึ้น3ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ำอุ่น4ขั้นต่อมาค่อยล้างผมด้วยน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่ผสมกับน้ำเปล่าโดยผสมในอัตราส่วน1:4แล้วเพิ่มขมสดชื่นด้วยน้ำมันหอมระเหยสัก 2-3 หยดก็เยี่ยมไม่น้อยเลยเป็นไงคะสาวๆหากใครบังเอิญแชมพูหมดหรืออยากเปลี่ยนครีมบำรุงผมลองใช้ไอเดียนี้ดูก็โอเหมือนกันนะคะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.sharekid.si.com/2016/11/blog/ ขอบคุณข้อมูลและภาพจากอเกรูฟีดขอบคุณภาพจากhttps://www.doodisa.com/https://pixabay.com ลิงก์อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/bct0sc